สวัสดีค่ะทุกคนครูรุ้งมาแล้วค่ะเข้ามาถึงเราก็สวัสดีไปก่อนล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่ครูจะมาไลฟ์เนี่ยถึงกับขนาดว่าเราต้องใช้กระดานดำกันเลยทีเดียววันนี้ในการอธิบายนะคะให้ลูกศิษย์ครูเข้าใจกันนะคะเข้ามาแล้วนะคะทักทายแล้วก็กดแชร์เลยด้วยนะจ๊ะที่รักมาเข้ามาสวัสดีจ้าปาติสลูกมาเร็วมากนะคะโค้ชโอสวัสดีค่ะลูกนะคะโอเคมาจิรพรนะคะพี่มิ้งทุกคนมาค่ะมาเข้ามาเข้ามาเร็วนะคะครูรุ้งมาจ้าเออุ๊ยๆๆอุ๊ยปิดเสียงก่อนนะคะ3สมการเปลี่ยนชีวิตลิขิตความรวยค่ะ3สมการเปลี่ยนชีวิตลิขิตความรวยค่ะแอดมินลูกก็ต้องเว้นไว้1บรรทัดแล้วก็ทำเป็นแฮชแท็กทำแฮชแท็กว่านี่มันต้องเคาะเว้นไว้1อันนะคะสามสมการเปลี่ยนชีวิตลิขิตความรวยค่ะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะคือว่า33วินาทีเข้ามากัน400คน33วินาทีเข้ามา400คนแสดงว่าคิดถึงครูรุ้งกันมากเลยใช่ไหมคะเหมือนที่ครูรุ้งคิดถึงพวกเราจริงไหมคะมาเข้ามาแล้ววันนี้เข้ามาเรียนกันเลยทีเดียวมาเข้ามาเร็วเข้ามาจ้าทุกคนจ้ามาครูปุ๊กกี้นะคะแชมป์บอกสวัสดีครับแม่วันนี้แม่สวยอีกแล้วใช่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับตัวเองจริงว่าแบบเฮ้ยเราสวยอ่ะวันเนี้ย เอ้ยยอมรับตัวเองไม่กล้าเถียงเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณนายน้อยสวยรวยพันล้านบอกจ่ายค่าเรียนด้วยการแชร์แล้วค่ะคุณนายน้อยสวยรวยพันล้านน่ารักมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็จะสอนแบบอย่างยอดเยี่ยมมากนะคะครูบอกเลยว่าวันนี้มันจะปลดล็อกเราหลายคนมากปลดล็อกทั้งเรื่องการเงินปลดล็อกทั้งเรื่องเกมการลงมือทําปลดล็อกทั้งเรื่องความปรารถนาอันใดในชีวิตของเรานานับประการที่มันไม่เคยสำเร็จสักทีมันไม่เป็นจริงสักทีมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็สายเสกอย่างเรากดแรงดึงดูดในระมิดชีวิตการลงมือทำการแอคชั่นเฮ้ยไลฟ์วันนี้มันจะเป็นการรวมสอดประสานศาสตร์แห่งความสำเร็จเข้าไว้ด้วยกันในไลฟ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะเพราะฉะนั้นทีมงานช่วยเปิดแอร์ให้กับครูรุ้งด้วยนะคะครูรุ้งพอเริ่มไลฟ์นะคะenergy ก็มานะคะพลังงานก็พุ่งพ่านเลยทันทีนะคะมาค่ะมาเข้ามาเลยค่ะมาคุณออร่าลิมเข้ามานะคะบอสมาวินลูกนะคะบอสมาวินแฮปปี้โทเวบอกแชร์นะคะลูกหนุ่ยบอกแม่สวยจังจริงด้วยค่ะลูกหนุ่ยวันนี้แบบเถียงหนูไม่ได้เลยแม่สวยจริงๆนะคะแม่รู้ได้ไงว่าหนูคิดถึงหนูกำลังดูแม่ใน YouTube แล้วแม่ก็มาโอ้โหใจเรามันสื่อถึงกันนะปาติสนะปาติสนะคะมาค่ะลูกโค้ชการ์ตูนมาแล้วนะคะครูอลิงบอกโอ้ยแม่แพงตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะคะครูอลิงนะคะคนสำเร็จแห่งสอบปปลาวค่ะโอเคชุดแม่สีเอสอุ๊บจ้าวันนี้นะคะโอเคนะคะสวัสดีจ้านะคะจากHello everyone นะคะ in Cambodia นะคะIf you come here and you can listen me, you can understand what I speak, so you can share to all your friends. Okay, ไหมนะคะกัมพูชาถ้าเข้าใจสิ่งที่ครูรุ้งพูดนะคะก็แบ่งปันนะคะแชร์ออกไปนะคะคือเขาอาจจะพิมพ์ไทยไม่ได้พิมพ์ภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเข้าใจภาษาไทยใช่ไหมแชร์ออกไปเลยนะคะมาเป็กกี้บอกหนูรอแม่อยู่วันนี้ว่าแม่อยู่ไหนและแม่ก็มาโอ้เป็กกี้สุดยอดจริงเลยอะนะคะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะนัทพิชพรนะคะเอาแชร์ก่อนอย่างแรกวันนี้แม่บอกก่อนครูรุ้งบอกก่อนว่าวันนี้เราคุยกันเนี่ยจะใช้สนนเวลาประมาณก็45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วมันต้องใช้กระดานสอนด้วยแล้ววันนี้มันจะเป็น3สมการนะจะเป็นสมการที่ทำให้เราเนี่ยปลดล็อกเลยนะคะสายเสกสายตรรกะนะคะสายความสำเร็จด้วยวิธีการลงมือทำแบบง่ายๆสบายๆหรือสายการลงมือทำอย่างบ้าคลั่งนะคะวันนี้คุณจะได้รู้สมการที่มันเป็นสมการอันเที่ยงนะคะว่าตกลงแล้วชีวิตเราเนี่ยมันสำเร็จสบายๆแล้วก็ลงมือทำด้วยอย่างยิ่งยวดเนี่ยมันไปควบคู่กันได้ไหมแล้วผลลัพธ์ในชีวิตที่เราต้องการน่ะครูรุ้งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความปรารถนาแล้วก็เอาความปรารถนานั้นน่ะมาแปลเปลี่ยนให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้แบบที่ว่าเราจะเก็ตเมื่อเราเคลียร์เราจะทะลุปุโป่งเราจะเข้าใจเราก็จะเอาไปลงมือทำแล้วเราก็จะเข้าถึงซึ่งผลลัพธ์โอเคไหมคะครูบอกเลยว่าวันนี้มันจะเกิดความจริงๆไม่มีใคร
ป็นคนไม่เก่งนะลูกแชร์ลงไลน์แอดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องแชร์ลงกรุ๊ปด้วยมิวช่วยพี่แชร์ลงกรุ๊ปเลยแล้วกันนะคะพี่ได้ไม่ต้องกดแชร์ดีไหมพี่จะได้คุยกับลูกศิษย์ไปยาวๆเลยทีเดียวนะคะโอเคแชร์เข้ามาจ้ามาแชร์แพ็บนะคะมิกกี้หยีบอกน่ารักมากนะคะหน่อยนะคะพัครัตมาค่ะมาอ่ะเดี๋ยวเราต้องแชร์ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์นะคะลูกๆนะคะที่เป็นเพื่อนครูรุ้งรู้ว่าเฮ้ยแม่ไลฟ์แล้วครูรุ้งไลฟ์แล้วแล้วไลฟ์วันนี้แบบดีมากอ่ะบอกเลยมันคือไลฟ์แห่งการตื่นรู้และเป็นไลฟ์แห่งการปลดล็อกดีๆนี่เองนะคะมาเข้ามาเร็วๆเลยเข้ามาเลยนะคะอ่ะจริงๆทีหลังเราควรจะไลฟ์ช่อง YouTube ด้วยเนาะเพราะ YouTube คนก็ติดตามตั้ง 50,000 กว่าคนแล้วอ่ะใช่มั้ยไม่เป็นไรลูกไว้ครั้งหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูดลง YouTube แต่จริงๆถ้าไลฟ์ลง YouTube เลยมันก็เสร็จเลยเราก็ไม่ต้องดูดไปไลฟ์ใช่มั้ยโอเคทีหลังเราไลฟ์ช่อง YouTube ไปด้วยเลยพร้อมกันนะคะอ่ะเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วใช่มั้ยคะโอเคค่ะเข้ามาเลยค่ะนะคะอ่ะพร้อมอย่างเนี้ยนะคะมิวสวัสดีลูกนะคะแชมป์สวัสดีลูกนะคะครูหนึ่งบวรรักลูกกล้วยนะคะเอาแชร์จะเริ่มสอนแล้วเนี่ยเอายังนะคะเราทักทายกันไปกี่นาทีแล้วเนี่ยนะคะอุ๊ยเพิ่ง5นาทีเองเหรอรู้สึกคุยไปนานมากเลยนะคะปกติเพจเราก็จะเริ่มนี่คือประมาณสัก10นาทีกว่าใช่ป่ะแต่นี่อยากเริ่มแล้วเนี่ยเอาลูกแชร์ให้ครบทุกช่องทางนะคะคุณลุงก็ต้องแชร์ด้วยยังไม่ได้แชร์ลงกลุ่มใช่มั้ยมิวแชร์ยังลูกแชร์อยู่นะโอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมสุดยอดนะคะมิวต้องก๊อปปี้ใหม่สมการสุดยอดการตื่นรู้มันต้องมีแฮชแท็กอะไรบางอย่างด้วยนะคะโอเคเอาอย่างเนี่ยอีกเพลงนึงแล้วกันพวกเธอระหว่างรอนะจ๊ะไม่รอแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยอุ้ย 7-800 คนแล้วลูกค้าแม่ไลฟ์ค่ะไลฟ์ Live.ที่เพจค่ะไปเจอกันที่เพจค่ะลูกโอนะคะเสียงไม่ค่อยชัดนะลูกหนูต้องไปเจอที่เพจนะคะอันนี้คือมาทักทายบอกว่าทุกคนจ๋าไปจ๋าไปที่เพจจ้ะไปที่เพจนะจ๊ะตัวหนังสือจะไม่กลับหัวด้วยนะลูกไปค่ะไปเจอกันที่เพจเจ้าค่ะโอเคไหมเจ้าค่ะสุภาวดีแอนโค้ชว่าเจ้าค่ะลูกปอมนะเจ้าค่ะไปเจอกันที่เพจเจ้าค่ะโอเคไหมเจ้าค่ะ ทุกคนพร้อมยังพร้อมจะเริ่มต้นยังสามสมการนะวันนี้สามสมการเปลี่ยนชีวิตลิขิตความรวยเอาให้มันรู้เรื่องซะเอาให้มันเข้าใจสมการสามสมการนี้ซะแล้วจะได้เลิกสงสัยในความรวยของตัวเองแล้ววันนี้จะปลดล็อกเลยปลดล็อกเรื่องความปรารถนาเนี่ยนะคะช่วยปิดประตูตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยนะคะปิดประตูแล้วก็เร่งแอร์ให้ครูทีลูกโอเคนะคะพี่อัดสวัสดีค่ะครูมนสวัสดีค่ะพี่ทิพย์จ้าไปเจอกันที่เพจนะจ๊ะโอเคโซสควีนไปเจอแม่ที่เพจเลยลูกนี่ค่ะไปเจอกันที่เพจโอเคมั้ยคะอ่ะที่เพจพร้อมมั้ยแชร์หรือยังแชร์แล้วเราจะเริ่มมั้ยนะทุกคนพร้อมมั้ยทุกคนแชร์หรือยังนะคะหัวข้อวันนี้สุดยอดจริงๆนะคะเร็วให้เวลา45นาทีในการสอนวันนี้แบบจัดเต็มปลดล็อกเรื่องความปรารถนาปลดล็อกคนที่มีความปรารถนาน้อยปลดล็อกคนที่แบบว่าอยากสำเร็จนะคะแต่ไม่รู้ติดอะไรไม่เข้าใจสมการความสำเร็จไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นแบบว่ากฎสัจธรรมและสมการที่แท้จริงของชีวิตของคนสำเร็จไม่เห็นว่าคนสำเร็จเขาทำอะไรเห็นอีกทีเขาสำเร็จแล้วอะเคยเป็นไหมเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมว่าเฮ้ยทำไมเขาสำเร็จแบบร้อยล้านเฮ้ยทำไมเขาสำเร็จเดือนละล้านเฮ้ยทำไมสำเร็จเดือนละ300,000ฉันก็ทำแบบเธอนะทำไมเธอสำเร็จมากกว่าฉันเฮ้ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเธอที่ฉันแบบไม่ได้เป็นคนวงในอ่ะที่ฉันไม่ได้อินไซด์อ่ะที่ฉันไม่ได้เข้าไปแอบดูแอบรู้แอบเห็นกับเธออ่ะแล้วฉันอยากรู้มากเลยอ่ะอยากรู้สุดๆเลยว่าไอ้ที่ฉันมองไม่เห็นอ่ะแต่เธอทำมันแล้วเธอสำเร็จอ่ะมันคืออะไรอ่ะวันนี้จะมาเปิดเผยโอเคไหมสามสมการแชร์แล้วนะคะมาค่ะโอเคใครที่เจอแม่รุ้งสำเร็จทุกคนนะคะลูกอมกสิดิษฐ์บอกยอดเยี่ยมมากนะคะมิวเปิดพัดลมเลยด้วยอีกนิดนึงลูกนะคะไปเจอกันที่เพจนะจ๊ะที่รักทุกคนไปเจอกันที่เพจแม่ค่ะโอเคโอเคมานะคะเริ่มแล้วโอเคพร้อมไหมพร้อมขอบคุณมากเลยนะคะพร้อมแล้วกด88แชร์แล้วกด88นะคะอันนี้มิวแชร์ลงทุกกลุ่มเลยใช่ไหมลูก
ยังค่ะหมิวแชร์เลยค่ะเดี๋ยวจะเริ่มสมการแล้วนะลูกนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสมการแล้วโอเคนะคะคุณลุงแชร์เองก็ได้รัวมากเลยด้วยนะคะโอเคอ๋อเพราะว่าบางอันหมิวอาจจะเอ๊ะแต่หมิวก็เป็นทุกอันนะลูกโอเคนะคะเริ่มแล้วของจริงดีป่ะโอเคประมาณหนึ่งไม่ประมาณหนึ่งอ่ะแชร์ละรัวมากโอเคจ้ะเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันต่ออ่ะมาเริ่มโอเคไปค่ะไปกันที่สมการนะคะจะยืนแล้วนะคะตากล้องแม่จะยืนแล้วนะคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมนะคะทุกคนค่ะพร้อมนะคะโอเคเริ่มแล้วนะคะหูยเห็นตัวเลข888ด้วยไอ้มันไม่สว่างเกินไปใช่ไหมลูกเดี๋ยวจะกลับมานั่งอีกหนึ่งรอบนะคะมาเรามาคุยกันนะคะอ่ะคุณลุงอ่ะสอนเรื่องความปรารถนานะคะมานานปีนานชาติแล้วนะลูกสอนเรื่องความปรารถนามานานปีนานชาติแล้วโอเคเปล่านะคะสอนให้พวกเราเนี่ยรู้จักที่จะมีความปรารถนารู้จักที่จะกระหายความสำเร็จรู้จักที่จะกระหายที่จะดึงศักยภาพในตัวเราเนี่ยออกมาสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของเราอย่างแรกก่อนเลยวันนี้ยังไม่ต้องพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดยังไม่ต้องพูดเรื่องกฎความสำเร็จยังไม่ต้องพูดเรื่องอะไรเลยพูดเรื่องกฎแห่งความเที่ยงในจิตใจของมนุษย์ในจิตใจของพวกเราก่อนนะคะก็คือความปรารถนานั่นเองค่ะคำถามในอินบ็อกซ์คำถามจากลูกศิษย์ครูรุ้งครูจะบอกว่าทุกๆคำถามอ่ะวันนี้มันจะถูกตอบในสมการนี้เลยนะสมการการสร้างความรวยทั้งหมดจะแบ่งเป็น3สมการแล้วให้เราได้คิดไต่ตองว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังสวมสมการไหนในชีวิตเราอยู่เรากำลังสวมสมการไหนแล้วถอดรหัสสมการนั้นจนมันเกิดเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเราแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงไม่สำเร็จทำไมถึงสำเร็จไม่ได้ดั่งใจทำไมถึงสำเร็จช้าหรือเห็นคนสำเร็จทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ก็ก๊อปปี้นะก็ลงมือทำนะแต่ทำไมได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากับคนสำเร็จแล้วก็เฝ้าสงสัยแล้วอยากรู้ด้วยนะอยากจะไปแอบดูด้วยว่าไอ้ชีวิตคนสำเร็จเนี่ยมันมีอะไรอีกวะที่เราไม่เห็นวันนี้เรามาคุยกันเลยดีกว่าว่าคนสำเร็จเนี่ยเขามีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นอีกวันนี้เราจะได้เห็นในอีกหลายๆแง่มุมเราจะปลดล็อกเราจะตื่นรู้เราจะเข้าใจพร้อมไม่พร้อมพร้อมกด8888infinity กดเลยจ้ะกด88เราจะเริ่มกันแล้วจ้ะมาลูกธิดารัตน์มัทุรสมาแล้วนะคะบอสมาวินบอกแพงแต่เริ่มนะคะปาร์ตี้บอกความปรารถนานั้นฟรีเพราะฉะนั้นจงปรารถนานะจ๊ะโอเคเวทมาแล้วนะคะอันนี้คอร์สไหนจ้ะแม่แอนนาบอกนะจ๊ะนะคะอันนี้คอร์สฟรีสอนฟรีที่หน้าเพจนะลูกนะโอเคเปล่านะคะแอนนาถึงกับแบบว่าแอนนาเป็นลูกศิษย์นะคะในคอร์สทุกคอร์สเลย7มนตราดึงดูดความมั่งคั่งจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีและล่าสุด21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะแอนนาเห็นกระดานปุ๊บรู้สึกเลยว่าแม่ต้องสอนแพงมากแอนนาถึงกับถามเลยว่านี่คอร์สไหนจะแม่จ๋านะคะแอนนาน่ารักมากอ้าวมาพร้อมยังมาแตงโมเข้ามาแล้วนะคะครูอลิงบอก888เลยนะคะชื่อทีมครูอลิงที่สปป.ลาวด้วยนะคะลูกนิวมาแล้วนิวสเตอร์สุพิชชานะคะกลับมาจากสิงคโปร์แล้วเรียบร้อยนะคะคงจะกลับมาพร้อมกับพลังงานอันพรุ่งพร่านเริ่มวันนี้เราก่อนที่จะเข้าสมการทุกอย่างให้เริ่มจุดสารตั้งต้นที่ desire ความปรารถนาก่อนความปรารถนาเราว่ากันด้วยความปรารถนาจดตามครูรุ้งนะคะความปรารถนาจะแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ผ่านการลงมือทำความปรารถนาจะแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ผ่านการลงมือทำหากความปรารถนาไม่เกิดการลงมือทำจะไม่เกิดผลลัพ
และจะถูกเรียกว่าเพ้อเจ้อเพ้อฝันฝันเฟื่องคนสำเร็จทุกคนฝันเสร็จลงมือทำเข้าใจไหมคะ make your dream comes true ซะโอเคไหมคะไม่ใช่แค่ปรารถนาฝันเฟื่องแล้วไม่ถอดสมการผ่านการลงมือทำแล้วหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์คนสำเร็จทุกคนถอดสมการเริ่มตั้งต้นสารตั้งต้นด้วยความปรารถนาและเอาไปผ่านสมการการลงมือทำแล้วจึงเกิดเป็นผลลัพธ์โอเคไหมแต่ไอสารตั้งต้นเนี่ยดันใส่ไม่เท่ากันโอเคไหมความปรารถนาจะแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์จากการลงมือทำสุดยอดทุกคนค่ะความปรารถนาจะแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ผ่านการลงมือทำค่ะความปรารถนาจะแปรเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ผ่านการลงมือทำจดอันนี้ไว้ก่อนจดสมการนี้แล้วทดไว้ในใจก่อนโอเคไหมจดสมการนี้แล้วทดไว้ในใจซะพร้อมไหมนะทุกคนพร้อมไหมนะแล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องการลงมือทำและจะคุยกันเรื่องผลลัพธ์ใช้กระดานทำไมเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้จริงๆไม่ต้องใช้กระดานก็ได้ค่ะเอากระดานมาตั้งเก๋ๆทำไมเนี่ยนั่งสอนดีกว่าค่ะจะได้มันๆหน่อยที่ได้มันๆอ่านคอมเมนต์จะเริ่มความมันแล้วนะพร้อมไหมนะคะเอากระดานมาทำไมนะคะเอากระดานมาตั้งเก๋ๆไปแบบนั้นทำไมนะคะมาหนูรู้ไหมคะทุกคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยหนูต้องรู้ว่าหนูต้องใส่สารตั้งต้นแรกคือความปรารถนาสมการ3สมการค่ะจดตามครูรุ้งค่ะความปรารถนามากลงมือทำน้อยโอเคไหมความปรารถนามากลงมือทำน้อยความปรารถนามากลงมือทำมากและความปรารถนาน้อยลงมือทำมากตามครูทันไหมจด3สมการนี้เดี๋ยวนี้เลยที่แล้วกระดานมาว่าจะจดกระดานให้ตอนนี้ให้ลูกศิษย์จดดีกว่าครูได้นั่งสอนสบายๆเอาออกเลยเหรอคะก็ได้นี่คะเอาออกเลยก็ได้นะคะไม่จดแล้วให้ลูกศิษย์จดแล้วครูนั่งสอนดีกว่านะคะจด3สมการสิความปรารถนามากลงมือทำมากและเช็คตัวเองด้วยว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสมการไหนสมการที่2คือความปรารถนามากลงมือทำน้อยสมการที่3ความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำมากตอบครูมาก่อนเลยคุณคิดว่า3สมการไหนจะสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณหรือวันนี้คุณกำลังอยู่ในสมการไหนอยู่ตอบครูลุงมาเลยจ้ะตอบมาเลยจ้ะที่รักตอบมาเลยจ้ะนะคะหนูอะกะโกนันนะคะเป็นมากกว่ารักสวัสดีค่ะนะคะโค้ชโอบอกความปรารถนามากลงมือทำน้อยความปรารถนามากลงมือทำมากความปรารถนาน้อยลงมือทำมากคือปักหมุดโค้ชโอไม่ได้นะคะไม่เป็นไรโอเคตอบมาสิคะตอบมาให้คุณแม่ชื่นใจคุณครูชื่นใจนะคะครูอยากจะปลดล็อกถึงสมการที่3เร็วๆเลยเอาอย่างแรกก่อนเลยนะเวลาที่คุณมีความปรารถนามากคุณต้องลงมือทำมากถ้าคุณปรารถนา10ล้านแต่คุณลงมือทำแบบ10บาทคุณเสียสติค่ะคุณไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะค่ะจำไว้นะคะถ้าคุณปรารถนา10ล้านแต่คุณลงมือทำ10บาทคือปรารถนาโคตรมากเลยอ่ะคุณลุงสอนให้เราอ่ะแบบว่ามีความฝันตัดกระดาษทำดรีมบอร์ดเขียนแบบว่าเขียนเป้าหมายในชีวิตติดความฝันและเป้าหมายเอาไว้ที่กระจกติดความฝันและเป้าหมายเอาไว้ที่ที่เราเห็นชัดเจนจินตนาการหลับตาคิดถึงภาพความสำเร็จที่เราจะได้รับฉันอยากมีเงิน100ล้านปรารถนาถึงเงิน100ล้านอยากเหลือเกินปรารถนาถึงเงิน100ล้านแต่เวลาลงมือทำกูทำ10บาทถึงหรือเปล่ายังไม่รู้ลักษณะว่าเน้นไปทางการฝันเฟื่องแต่ลืมเอาเข้าสมการว่าความปรารถนาผ่านการลงมือทำจึงเกิดผลลัพธ์ค่ะความ
ปรารถนาทุกความปรารถนาต้องผ่านสมการของการลงมือทำอะไรบางอย่างจึงเกิดผลลัพธ์ต้องเก็ตแบบนี้ก่อนถ้าปรารถนาวันนี้ปรารถนาเงินเก็บ10ล้านพิจารณาตัวเองถ้ายังทำ10บาทก็คู่ควรแล้วที่จะได้10บาทอย่าสงสัยอย่างงแงอย่าเพ้อเจ้ออย่ามโนวางถุงกาวลงก่อนค่ะโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะนะคะสมการแรกซื่อสัตย์สุจริตกันหน่อยนะคะมอบตัวกับแม่เลยมอบตัวกับครูรุ้งเลยสารภาพบาปมอบตัวแม่ครับปรารถนา10ล้านแต่ลูกแม่งทำ10บาทค่ะวันนี้ตื่นแล้วค่ะแม่แม่งเก็ตเลยสมการนี้สมการคนล้มเหลวชัดๆเออเก่งมากลูกเองตื่นแล้วสมการที่2ค่ะปรารถนามากลงมือทำมากแม่คะแล้วหนูจะเอาอะไรมาตัดสินคะว่าอันนี้เรียกว่าลงมือทำมากลงมือทำน้อยอะไรคือมากอะไรคือน้อยลูกศิษย์ครูนะคะหลายคนก็ขายของออนไลน์นะคะบางคนก็ทำแบรนด์ลิเชสแบรนด์คุลุงเป็นตัวแทนนะคะมีตั้งแต่ประสบความสำเร็จกำไรหลักล้านต่อเดือนนะคะยันกำไรหลักร้อยต่อเดือนเลยค่ะเออแล้วลูกศิษย์ครูก็ขายของออนไลน์หลายแบรนด์เลยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะเป็นดีลเลอร์ใหญ่หลายแบรนด์ด้วยลูกศิษย์ครูทำมาค้าขายเป็นแม่ค้าออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์กันเยอะมากมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะบอกแบบนี้นะคะถ้าวันนี้คุณนึกไม่ออกว่าครูรุ้งขาครูรุ้งบอกว่าให้หนูปรารถนามากๆแล้วลงมือทำให้เท่ากับความปรารถนาด้วยแล้วอะไรล่ะคะจะเป็นการบอกว่าลงมือทำมากหรือลงมือทำน้อยมันตัดสินกันที่ตรงไหนเหรอคะครูให้หนูคิดแบบนี้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะอ่ะวางถุงกาวลงซะลูกดริวบอกนะคะคุณตรีบอกตื่นครับนะคะความปรารถนามากแต่ลงมือทำยังไม่มากพอค่ะแม่ต้องไปต่อเยอะๆเออเอดีมากเยี่ยมยอดนะจ๊ะเออเยี่ยมเอนะคะลูกคุณส้มลูกเพิ่งเข้ามานะคะกดแชร์ด้วยนะคะน้ำแสงรุ้งนิดบาร์บี้ค่ะเยี่ยมยอดนะคะแชร์เข้าไปกันกี่กลุ่มแล้วลูกแท็กเพื่อนอีกน่ารักสุดๆนะคะลูกมิ้นบอกแพงแชร์อีกนะคะน่านะคะคุณลัชนาพาเลสบอกว่า dream 100% นะคะแล้วก็ action 100%resolve เท่ากับ 100% นะคะยอดเยี่ยมมากนะคะอ่ะครูจะบอกแบบนี้สมมติวันนี้นะคิดง่ายๆเลยคิดง่ายๆถ้าคิดไม่ออกลูกศิษย์ครูคิดไม่ออกหลายคนเว้ยอะไรเรียกว่าทำมากอะไรเรียกว่าทำน้อยหนูก็ทำมากแล้วนะแม่หนูทำเยอะแล้วนะเยอะของลูกมันเยอะเท่ากับความปรารถนาของลูกหรือเปล่าอย่าไปเทียบกับคนอื่นเอาเทียบกับตัวเองก่อนเยอะของเราเนี่ยมันเยอะเท่าความอยากความปรารถนาความต้องการที่จะสำเร็จต้องการที่จะรวยของเราหรือเปล่ายกตัวอย่างวันนี้อยากได้เดือนละแสนยังไม่ต้องไปถึงเดือนละล้านเอาเดือนละแสนก่อนฟังให้ดีนะยกตัวอย่างชัดเจนเลยจับต้องได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องงงต้องการเดือนละแสนเว้ยคุณคิดว่าในโลกทั่วไปนะคะการทำงานทั่วไปเนี่ยคนที่เขาได้เดือนละแสนเนี่ยเขาทำอะไรบ้างสมมุติเลยที่ทำงานที่เราทำอยู่หรือเราเคยทำงานประจำมาเนี่ยตอนนี้เลิกทำแล้วก็ตามแต่หรือเราเคยรู้จักคนสำเร็จมาเนี่ยระดับแบบว่าเมนเจอร์ผู้จัดการระดับ CEO เนี่ยระดับ VP เนี่ยไวท์เพรสิเดนต์เนี่ยคนพวกนี้หนูมองไปแล้วบอกคุณแม่แม่งโคตรเก่งเลยอ่ะเขาโคตรเก่งโคตรเจ๋งเลยอ่ะเออไอ้ที่หนูบอกว่าเก่งกับเจ๋งเนี่ยแปลเลยก็คือเขามีความรับผิดชอบมีความสามารถมีทักษะเวลาหนูชมใครว่าเก่งชมใครว่าเจ๋งก็คือเขามีความรับผิดชอบเขามีความสามารถเขามีทักษะจริงไม่จริงเวลาหนูรู้สึกว่าคนนี้เก่งอะไอ้คำที่หนูพูดว่าเขาเก่งอะที่หนูรู้สึกว่าเขาเก่งอะหนูมองเขาจากสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่ความสามารถความรับผิดชอบทักษะจริงไม่จริงเวลาคนถามครูว่าอยากเก่งเหมือนเขาก็นี่ไงลูกหนูก็เพิ่มขีดความสามารถของหนูหนูฝึกฝนทักษะเพิ่มความสามารถ
เพิ่มความรับผิดชอบหนูก็จะเป็นได้เหมือนเขาเก็ตยังมันไม่ได้ยากนะโว้ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจที่แม่พูดป่ะเข้าใจเลยใช่ป่ะเอาเวลาที่หนูชมว่าแม่คนนี้แม่งโคตรเก่งเลยพี่ที่ทำงานคนนี้เก่งมากหัวหน้าหนูแม่งโคตรเก่งเลยที่เราชมเขาว่าเก่งเนี่ยเพราะอะไร 1. ความสามารถ 2. ความรับผิดชอบ 3. ทักษะทักษะคือความชำนาญเขาชำนาญเขามีทักษะเขาฝึกฝนเรื่องนั้นจนกลายเป็นความชำนาญอ่ะเข้าใจเปล่าแล้วถ้าหนูอยากได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับเขาฝึก3อย่างนี้จ้ะความสามารถทักษะความชำนาญในเรื่องนั้นๆและความรับผิดชอบบางคนเว้ยทำแม่งครึ่งทางกูทิ้งทำไป7วันกูเลิกทำไป3เดือนจบชีวิตแล้วคนสำเร็จแม่งรับผิดชอบความสำเร็จเว้ย3วันมันไม่หยุดทำ7วันมันทำต่อ21วันมันเอาอีก90วันมันบ้าระห่ำทำหนักขึ้นกว่าเดิมผ่านไป200วันแม่งกลายเป็นชำนาญเก็ตยังแต่ไอเราไว้7วันเลิก21วันกูเหนื่อย90วันกูท้อเข้าใจยังความรับผิดชอบต่อความฝันเป้าหมายและความปรารถนาของเรามันไม่เท่าเขาเก็ตยังเก็ตสุดๆดูไลฟ์แม่ครั้งแรกของปีนี้ได้พลังไปอีกนะคะคุณกนกแสดงว่าลูกเพิ่งได้ดูไลฟ์สดใช่ไหมปกติดูไม่ทันสดใช่ไหมจริงแม่นิวบอกนี่แม่อธิบายกันแบบฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องถอดสแควร์รูทเลยนะจ๊ะจริงไม่จริงจดนะหนูไลฟ์วันนี้จดซะจดเพื่อจะได้เอาไปทำ3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยให้มันเข้มข้นให้มันบรรลุธรรมบรรลุสัจธรรมบรรลุธรรมคือบรรลุการลงมือทำเข้าใจป่ะอ่ะต้องแชร์ออกไปเยอะๆให้โลกทั้งใบเห็นแม่สุดสวยของเราเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บความสวยอย่างเดียวเหรอลูกวันนี้แม่สอนดีด้วยนะลูกวันวิสาลีลูกแชร์ให้โลกรู้เพราะความสวยของแม่อย่างเดียวเหรอคะคอนเทนต์ดีนะลูกวันนี้อ้าวทุกคนเข้าใจยังเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังลูกแนนบอกแพงมากเข้าใจแล้วกด88อีกรอบแล้วแม่จะไปสมการที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตมนุษย์เข้าใจแล้วกด88ค่ะโอ้ยแม่มาเติมพลังนะคะลูกลูน่าบอกนะคะหนูเป็นแบบที่แม่บอกบ้าระห่ำมากโอเคเพราะฉะนั้นเธอเข้าใจแล้วนะถ้าเธอจะเอา100ล้านเธอลงมือทํา10บาทไม่ได้ถ้าเธอจะเอา1ล้านเธอลงมือทํา1บาทไม่ได้และทุกอย่างในโลกใบนี้จําไว้นะแม่งตามกันทันลูกจะสําเร็จตามแม่ทันลูกจะหายใจลดต้นคอแม่พรุ่งนี้เช้าอย่างได้เลยโอ้โหนี่บอกความลับแล้วนะเว้ยบางคนบอกครูลุ้งเก่งมากครูจะบอกให้ค่ะหนูสามารถหายใจลดต้นคอครูได้วันรุ่งขึ้นเลยจริงหนูรับผิดชอบซะ responsibility รับผิดชอบกับตัวเอง 100% ทุกการลงมือทำเพราะครูรับผิดชอบอยู่ตั้งเป้าแล้วกูต้องหาวิธีการกูต้องแบบรักษาคำพูดกูแม่งต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางอะไรกูจะเฝ้าคิดถึงเป้าหมายของกูอันนั้นรับผิดชอบยังไงถ้าสิ่งนี้ทำไม่ได้ถ้าวิธีการนี้ไม่ได้กูจะไม่เลิกทำกูจะไม่7วันเลิก14วันเลิก21วันเลิก90วันท้อแท้แต่กูจะหาวิธีการใหม่ๆที่จะรับผิดชอบความสำเร็จนี้กูไม่เปลี่ยนเป้าเด็ดขาดถ้าจะเปลี่ยนเป้าคือกูต้องทำเป้านี้ให้เสร็จแล้วเป้า10ล้านคือ10ล้านน้อยกว่านี้กูก็ไม่เอามากกว่านี้กูก็ไม่เอาครูเคยพูดชัดเจนขนาดนี้เลยนะเป้า10ล้านตอนที่ครูตั้งเป้าน้อยกว่านี้กูก็ไม่เอามากกว่านี้กูก็ไม่เอาด้วยทำไมครูถึงพูดแบบนี้เอ้ามากกว่านี้ไม่เอาเหรอครูความปรารถนาครูชัดเจนอะในตอนนี้คือครูตั้งใจ10ล้านถ้าครูได้10ล้านแล้วครูจะทํา100ล้านนี่กระจอกแล้วครูเชื่อที่10ล้านครูก็เอาที่ตัวเลข10ล้านครูถึงบอกไงตั้งเป้า10ล้านน้อยกว่านี้กูก็ไม่ยอมมากกว่านี้กูก็ยังไม่เอากูไม่หลอกตัวเองอ่ะก็กูใจกูเชื่อว่ากูได้10ล้านเนี่ย
คือใจกูถามกี่ครั้งกูก็รู้ว่า10ล้านกูคู่ควรแล้วใจกูก็เชื่อว่ากูทำได้ดีกว่ากูตั้งเป้า100ล้านแล้วกูก็นั่งสงสัยตัวเองตลอดเวลาเข้าใจที่ครูพูดยังครูเคยไลฟ์เรื่องนี้แล้วนะลูกเป้าหมายคือเป้าหมายน้อยกว่านี้กูไม่ยอมมากกว่านี้กูยังไม่เอาก็กูมั่นใจที่10ล้านน่ะกูเชื่อที่10ล้านน่ะกูถามตัวเองกี่รอบ10ล้านกูมั่นใจกูทำได้แต่พอสารแน่ไปตั้ง100ล้านตามคนอื่นเฮ้ยเพื่อนมันตั้ง100ล้านน่ะกูตั้ง10ล้านเดี๋ยวกูไม่ทันมันเดี๋ยวเปลี่ยนชีวิตไม่ทันมันเดี๋ยวสำเร็จไม่ทันมันแต่ความมั่นใจในระดับ100ล้านไม่เท่าเขาก็ไปไม่ถึงอยู่ดีสู้มั่นใจที่10ล้านหลับตาก็บอกว่าทำได้ลืมตาก็บอกว่าทำได้นอนตะแคงนอนคว่ำนอนหงายกูก็มั่นใจว่า10ล้านกูทำได้เออดีเอาเข้าใจเรื่องนี้นะครูเป็นแบบนั้นและเมื่อครูชัดเจนต่อความปรารถนา10ล้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูรับผิดชอบ 100% รับผิดชอบแปลว่าอะไร7วันกูไม่เลิก21วันกูไม่เลิก90วันถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายนี้กูก็เล่นไม่เลิก120วันเข้าไปแล้ว150วันไปแล้วกูก็เล่นไม่เลิกเข้าใจยังกูจะเปลี่ยนวิธีการกูจะสรรหาวิธีการเพื่อไปถึงไอ้เป้าหมายเนี่ยแต่กูจะไม่ยอมลดเป้าหมายกูจะไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายเข้าใจยังคะเข้าใจไหม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 คะเข้าใจบอกเข้าใจ 3,000% ด้วยไหนพิมพ์ดิเข้าใจ 3,000% เออเข้าใจแล้วนะดารินบอกแพงในแพงหนุยบอกเล่นไม่เลิกรับผิดชอบเป้าหมายครูแอนนี่บอกกำไรเดือนละล้านเล่นไม่เลิกครูแพรบอกเล่นไม่เลิกครูอลิงบอกกูเล่นไม่เลิกเออนั่นแหละเล่นไม่เลิกเข้าใจแล้วนะเออเป้าหมายนี่มันไม่เปลี่ยนสลักไว้บนหินผายืดหยุ่นที่วิธีการเข้าใจนะจ๊ะมีความรับผิดชอบทักษะค่ะเวลาคุณชมเขาว่าอุ๊ยคนนี้เก่งจังแม่เก่งอยากเป็นเหมือนแม่หนูสามารถหายใจลดต้นคอแม่ได้เลยหนูคิดว่าแม่เก่งความเก่งของแม่หนูแปลผลในหัวหนูเด้อะไรแม่พูดเก่งว่ะเออแม่แบบว่าลงมือทำเก่งว่ะโอเคค่ะงั้นหนูทำไงคะฝึกทักษะด้านการพูดค่ะฝึกทักษะด้านการพูดค่ะเพราะการพูดเก่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดค่ะตอนเกิดมาพูดคำว่าพ่อแม่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนค่ะฝึกไปปะปะม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 ะแมะมะแมะแมะแมะป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 ะเหมือนกันค่ะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะครูไม่ได้เกิดมาลืมตาฟึบแม่จ๋าไม่ใช่ค่ะครูก็แล้วก็อมมือก็แม่เหมือนกันกับพวกหนูค่ะเข้าใจไหมคะครูไม่ได้เป็นเด็กพิสดารคนสำเร็จก็ไม่ได้เป็นเด็กพิสดารค่ะทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝนออกเสียงไอ้พวกนี้คือทักษะทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะครูเกิดมาก็ไม่ได้ว่ายน้ำได้เลยไม่ได้ขี่จักรยาน2ล้อได้ทันทีครูขับ4ล้อก่อนแล้วก็คุณตาค่อยเอาล้อออกทีละ1ล้อเหลือ3ล้อเป็นเหมือนกันไหมคะเอาจักรยานออกทีละล้อเหลือ3ล้อแล้วก็เอาออกอีก1ล้อเหลือ2ล้อกูถีบ2ล้อได้แล้วกูก็ล้มเสร็จกูไม่ยอมแพ้เล่นไม่เลิกกูขี่ใหม่อีกถูกไม่ถูกขี่ใหม่ล้มอีกกูก็เล่นไม่เลิกขี่ใหม่อีกพอขี่ได้2ล้อเสร็จเอ้าพี่สาวกูมันปล่อยมือได้ไอ้ปล่อยมือได้นี่มันเป็นพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดไหมมึงจับจักรยานได้มึงปล่อยมือเลยป่ะไม่ใช่มันเริ่มจากแบบหนูเลยขี่สี่ล้อก่อนแล้วถอดสองล้อออกเหลือสองล้อแล้วมันขี่สองล้อแม่นยำแล้วมันค่อยฝึกปล่อยมือฝึกปล่อยทีละมือด้วยลูกจริงไม่จริงเห็นภาพชัดค่ะคุณพิมพาบอกนะคะเออติดขัดหรือเปล่าคะลูกสัญญาณติดขัดหรือเปล่าสัญญาลื่นไหลใช่ไหมคะลื่นไหลหนูเห็นภาพไหมคะแม่ลงทุนนะคะทำปัญญาอ่อนตลกปกฮาให้หนูดูด้วยเข้าใจแล้วนะสุดท้ายทุกอย่างฝึกฝน
เรียนรู้ฝึกฝนเรียนรู้รับผิดชอบรับผิดชอบก็คือกูเล่นไม่เลิกไม่เสร็จกูไม่ปล่อยมือไม่เสร็จกูไม่วางมือไม่เสร็จกูไม่ลามือเข้าใจยังคะเข้าใจยังคะขุยสลีนะคะขุยสลีบอกแม่สอนสุดยอดเอาไปต่อไปต่อค่ะเอาค้างบางคนค้างค้างก็คือออกไปแล้วเข้าใหม่นะจ๊ะลูกนิดนะคะโอเคค้างไหมไม่ค้างเนาะแหมพอไลฟ์กล้องใหญ่แล้วก็บางคนแบบสัญญาแรงไม่เท่าของเราใช่ป่ะชัดมากฝึกฝนเรียนรู้รับผิดชอบนั่นแหละเวลาที่หนูบอกใครว่าคนนี้เก่งจังพิจารณาคำพูดตัวเองด้วยแปลออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ดิไม่ใช่ชมเขาแบบว่าเลื่อนลอยอ่ะเก่งจังเธอเก่งจังในหัวคิดดิแปลผลดิเฮ้ยที่เรามองว่าเขาเก่งเนี่ยมันคืออะไรทักษะความสามารถความรับผิดชอบเว้ยที่เรามองว่าเขาเก่งและอีพวกนี้เราทำได้แบบเขาโอเคป่ะนะคะและสัญญาณแม่แรงนะคะใช่ค่ะโอเคทุกคนเยี่ยมยอดมากนะคะเจ้าแมงมุมชาร์ลอตนะคะมาแล้วลูกสวัสดีจ้ามินนี่ดูแฮร์สตูดิโอนะคะยอดเยี่ยมนะคะไปต่อบอสมาวินบอกโคตรโชคดีเลยที่ได้เข้ามาฟังไลฟ์นี้บอสมาวินลูกโคตรสุดยอดนะคะต่อไปแม่จะตอบแบบนี้ทีนี้ค่ะถ้าลูกคิดว่าลูกอ่ะต้องการสร้างผลลัพธ์เดือนละแสนหนูคิดว่าคนที่ได้เดือนละแสนต้องมีทักษะอะไรบ้างฝึกทักษะสิ่งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แม่การันตีหนูคือคนสำเร็จทุกคนมีความรับผิดชอบไม่เสร็จกูไม่ทำไม่เสร็จกูไม่เลิกทำกูเล่นไม่เลิกไม่ถึงกูไม่หยุดกูจะทำจนกลายเป็นมาสเตอร์ทำจนเชี่ยวชาญทำจนเป็นปรมาจารย์เล่นไม่เลิกตราบใดที่คุณยังอยู่ในเกมนี้อยู่คุณมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะทุกคนจำไว้นะลูกลูกแพ้เกมกระดานนี้อย่างเดียวคือมึงเดินออกจากเกมนี้ค่ะเราออกจากกระดานนี้ค่ะเราล้มกระดานเองค่ะหนูจำไว้นะเราทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตครูรุ้งถามแบบนี้ค่ะย้อนกลับไปในชีวิตพวกหนูเราไม่เคยพ่ายแพ้เราไม่เคยล้มเหลวมีแต่เราเลิกมีแต่เราล้มกระดานส่วนไอ้คนที่มันสำเร็จเรามองกลับไปเอ้ามันยังทำอยู่นะมันยังคงลงมือทำอยู่กี่ครั้งละที่เป็นแบบนี้กี่ครั้งละกี่ครั้งแล้วจ้าที่รักนะมาวินเนอร์ให้ถ้วย3ถ้วยเลยถูกต้องไอดอลคนที่สำเร็จของเราเขาเก่งด้านไหนเราฝึกทักษะนั้นตามเขาสุดยอดมากปาติสเล่นไม่เลิกเราไม่เคยพ่ายแพ้เราไม่เคยล้มเหลวมีแต่เราล้มเลิกถูกต้องค่ะไอซี่ชยุตานันถูกต้องค่ะแพงมากลูกดริวบอกจริงค่ะลูกอริยพรบอกคุณอริยพรนะคะคุณก้อยนะคะเพิ่งจะไปเจอกันมาที่เชียงรายแล้วคุณก้อยก็คือครูรุ้งขึ้นไปทำบุญนะคะที่เชียงรายมาเมื่อวันที่9เดือน9ก็คือวันเมื่อวานใช่ไหมคะลูกใช่ไหมแล้วคุณก้อยอริยพรนะคะเธอก็ทำเต้าหวยมะพร้าวอ่อนมาให้พวกเรากินทุกครั้งที่เราขึ้นไปทำบุญที่เชียงรายน่ารักมากนะคะคุณกุ้งคุณกุ้งอ่ะมาโอเคนะไปต่อเข้าใจนะเดี๋ยวจะมาสรุปสมการต่อไปทีนี้มันมีสมการอันนึงที่มันแสบนรกแตกเลยแล้วลูกหลานของแม่เนี่ยลูกศิษย์ฉันเนี่ยลูกหลานฉันเนี่ยไปตกอยู่ในช่องสมการเนี้ยเยอะมากสมการที่3เนี่ยที่แม่บอกหนูคืออะไรความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะหนูฟังให้ดีลูกแนนรัชดาบัวสดบอกว่าไลฟ์นี้สุดยอดแพงนะคะลูกมานี่มาฟังสมการที่3อยากคุยเรื่องนี้กับหนูอะไรคะอะไรลูกอะไรเหรอคะลิปติดหน้าผากด้วยเป็นไปได้เหรอคะไหนขอกระจกหน่อยสิคะทาลิปที่ปากแต่ลิปไปติดที่หน้าผากคือมือไม้ป่ายแปะไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอคะไหนสิคะไหนขอพิจารณาหน่อยสิคะแอดมินบอกว่าลิปสติกขึ้นไปติดอยู่ที่หน้าผากโอ้จริงด้วยค่ะนะคะขอบคุณแอดมินค่ะมีการนะคะมีการแบบว่า
พักยกนะคะใช้แป้งอะไรเนี่ยอุ๊ยแป้งเพลิเชตค่ะแป้งคอลลาเจนเพลิเชตนะคะแป้งของแม่เองตลับละ990บาทออร่าผ่องสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยขายมานะคะเป็นโอ้กี่ตลับแสนตลับเนาะขายมาเป็นแสนตลับแล้วนะลูก990บาทผสมคอลลาเจนผสมเพชรค่ะทาแล้วออร่าแบบนี้เลยคุณลุงขึ้นกล้องตลอดชีวิตตลอดชาติตับได้ยังมีแป้งเพชร990บาท อย่าหยิบมาสิขายของเลยนะลิปสติกเพชรมาอีกเติมสิอ่ะนะคะอ่ะล้อเล่นเอาไปต่อมาสมใจบอกรออยู่ค่ะข้อ3เนี่ยฉันอยากปลดล็อกมากเลยข้อ3เนี่ยแม่สวยถึงหน้าผากใครที่ยังไม่ได้มีแป้งนะแป้งดีๆสักตลับนึงเนี่ยรีบซื้อซะนะ990บาทจะขึ้นราคาแล้วนะวัตถุดิบเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะ990บาทเนี่ยฉันพูดตรงๆเลยวัตถุดิบเนี่ยมันไม่ได้มันใส่เพชรแท้ผงเพชรแท้เนี่ยมีเซอร์ติฟิเคตมีใบรับประกันการันตีเนี่ยมันถึงออร่าแบบนี้ไงคุณลุงออร่าทุกไลฟ์ถ่ายรูปออกมาออร่าหมดอ่ะแป้งเพชรแล้วใส่คอลลาเจนจากปลาดาวฮอกไกโดด้วยนะรีบไปซื้อซะเนี่ย990บาทเนี่ยแป้งดีๆซื้อใช้ซะ ฉันอยากขายของด้วยเนี่ยฉันมีแต่ของดีๆใช้พวกเธอมีแค่ไม่กี่ไอเทมมาเธอก็สวยหน้ากล้องได้แล้วไปสรรหามาใช้เนี่ยคนเขาขายกันเยอะแยะตรงเนี้ยนะอ่ะ เดี๋ยวเปิดเพจขายของดีกว่าอยากขายของนะคะอ่ะต่อสมการที่3ค่ะความปรารถนาน้อยลงมือทำเยอะครูขอเคลียร์หน่อยเราตอบครูตรงๆสิลูกอะตอบกันตรงๆเลยถ้าหนูปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำมากหนูคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงตอบครูทีค่ะอมิวปิดพัดลมได้ลูกตอนนี้แบบเย็นแล้วตอบครูทีตอบมาตรงๆเราจะได้คุยกันเราจะปลดล็อกกันเรื่องนี้ตอบครูทีค่ะเนี่ยนะคะสนใจทักครูขวัญได้นะคะยินดีดูแลค่ะครูขวัญอยู่นอร์เวย์นะคะยุโรปใครอยู่ยุโรปสั่งแป้งเพชรกับครูขวัญอรุณขวัญได้นะคะครูแพรใช้มา10เดือนออกงาน8ชั่วโมงตบทีเดียวอยู่ลูกแพรตบทีเดียวเหรอลูกวันนึงแม่ตบตั้ง3รอบนะเพราะความออร่าเนี่ยนะคะมันต้องเติมซ้ำแล้วมันไม่เป็นคราบด้วยนะคะลูกอ้าวตอบครูมาความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะหมิวบอกแม่ว่าอะไรตอนแรกลูกพูดว่าอะไรความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะลูกทุกคำถามคำตอบแรกลูกบอกว่าอะไรลูกหมิวบอกว่าแม่ถ้าเราปรารถนาน้อยอะแต่เราลงมือทำเยอะอะผลลัพธ์มันต้องยิ่งใหญ่ใช่ไหมแม่ก็เราไม่โลภอะแม่เราไม่ได้ทะยานอยากเราไม่โลภอะแต่เราอะลงมือทำเยอะความสำเร็จเรามันต้องยิ่งใหญ่สมการข้อนี้ใช่ไหมแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างตอบคุณหนึ่งบวรลักษณ์นะคะคนนี้นะคะเป็นนางงามนะคะเป็นนางงามเป็นนางแบบนะคะคุณหนึ่งบวรลักษณ์ประคองเนี่ยนะคะอยู่แบรนด์แม่เองนะคะทักไปได้เลยนะคะอ่ะโอเคลูกนีน่าบอกว่าผลลัพธ์ก็จะน้อยและเหนื่อยล้าค่ะอุ้ยชาญฉลาดนะคะผลลัพธ์น้อยลูกที่ดารัตบอกไม่มีเป้าอ่ะแม่ไม่มีเป้าหนูคิดว่ายังไงกับสมการนี้หนูต้องเข้าใจหนูต้องรู้เรื่องไงไม่ค่ะหนูหวังสูงค่ะครู โอ้ยตอนครูเปิดเพจนะแรกๆเนี่ยเมื่อ5ปีที่แล้วครูเนี่ยต้องมาจุดไฟใส่ฝันต้องมาสร้างความปรารถนาให้ลูกศิษย์จนคนบอกโอ้โหครูลุงแม่งสอนให้โลภลูกเอ้ยฝันแม่งยังไม่กล้าฝันหวังยังไม่กล้าหวังเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยจำตัวเองได้ไหมตอนฟังครูลุงสอนกดแรงดึงดูดใหม่ๆกูเลยไม่กล้าฝันชีวิตนี้กูต้องอยู่อย่างแบบตามมีตามเกิดแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้จำตัวเองได้ไหมเมื่อก่อนฝันเล็กมากครูมาปลุกไฟใส่ฝัน5ปีมาเนี้ยความปรารถนาแม่งกล้าเริ่มกล้าปรารถนาเริ่มกล้าคิดเป็นไหมลูกศิษย์ครูเป็นไหมแต่เริ่มกล้าปรารถนาเริ่มคิดเริ่มฝันใฝ่แ
แม่จ๋าผลลัพธ์ยังไม่เกิดเท่าความฝันใฝ่เลยจ้ะเออจริงไม่จริงเออใช่ไม่ใช่ไม่เอาเล็กๆค่ะครูก้อยบอกจำได้ค่ะแม่ลูกลูกหนุ่ยสิริวัลบอกทำทั้งทีทำให้มันใหญ่ไปเลยเหนื่อยมันทีเดียวนะคะลูกตู่บอกแต่ตอนนี้เก็ตแล้วค่ะแม่นะคะหนูกล้าฝันใหญ่เพราะแม่จริงๆฉันจะปลดล็อกอย่างรุนแรงมากสำหรับลูกศิษย์ที่ทะเยอทะยานน้อยเกินไปแต่บ้าในการลงมือทำเยอะนะคะหนูรู้ไหมคะทำไมต้องเกิดไลฟ์นี้ขึ้นทำไมเพราะลูกศิษย์ครูหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ค่ะแชร์ค่ะครูจะแชร์อีกรอบค่ะครูจะแชร์อีกรอบก่อนที่ครูจะปลดล็อกรุนแรงมากฟังให้ดีนะแชร์เลยค่ะแชร์ค่ะทุกคนครูจะแชร์เลยค่ะเราต้องทำอ๋อแชร์ไปที่เพจครูลุงหน่อยสิมีเพจครูลุงอีกอันนึงอะแชร์หน่อยลูกแชร์หน่อยเออจำได้ใช่ไอ้จำได้ใช่อืมนั่นแหละแชร์อีกสักทีหนึ่งครูซูซี่บอกแพงครูเมจิกบอกลูกแชร์ด้วยนะคะเออครูเมจิกเว้ยระหว่างที่รอทุกคนแชร์แม่จะเม้ามอยครูเมจิกนะคะครูเมจิกอะเมื่อก่อนเขาชื่อเมจิเฉยๆอะนมเมจิก็น่ารักดีเมจิแต่ทีนี้เนี่ยคือแม่รู้ว่าชื่อหรือสิ่งที่เราพูดบ่อยๆหรือสิ่งที่คนเรียกเราบ่อยๆแล้วเราได้ยินสิ่งนั้นบ่อยๆหรือเราพิมพ์หรือเราเขียนคือชื่อเราเนี่ยมันถูกเรียกบ่อยๆเขียนบ่อยๆคนเรียกเราพูดเรียกตัวเองจริงไหมลูกครูสอนไว้ในคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลลูกศิษย์ครูปลดล็อกแล้วมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อลังการมโหฬารจากคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเยอะมากเพียงเพราะการเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาพลังงานสูงชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์เปลี่ยนเส้นทางเดินชีวิตเปลี่ยนการตื่นรู้เปลี่ยนการพูดเปลี่ยนการขายของเปลี่ยนการสื่อสารเปลี่ยนเมจิเดิมชื่อเมจิครูอยู่ใกล้เขาครูรู้ว่าเขาเป็นเด็กสายเสกครูบอกเมจิเปลี่ยนชื่อเธอลูกเปลี่ยนเป็นชื่อเมจิจากเมจิเป็นแมจิกที่แปลว่ามหัศจรรย์เปลี่ยนชื่อนิดเดียวลูกจากเมจิกเป็นแมจิกเดิมเขาชื่อนมเมจิอะนมเมจิอย่างเงี้ยนึกออกไหมครูบอกให้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแมจิกแมจิกที่แปลว่ามหัศจรรย์พอเขาเปลี่ยนชื่อไปถามเขานี่เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อใน Facebook ด้วยพอพิมพ์คำว่า Magic ลงไปแล้วรู้สึกว่าไงก็รู้สึกมัน Magical มันมหัศจรรย์ไงจริงแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่า Magic ก็รู้สึกตัวเองพิเศษอ่ะคนก็เรียก Magic พิมพ์ชื่อเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ Magic เปลี่ยนชื่อปุ๊บไปถามเขาชื่อทุกชื่อคำทุกคำภาษาที่คุณใช้มันมีแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างคนเข้าใจเรื่องนี้สำเร็จกันมานักต่อนักแล้วนะรุ่นพี่พวกหนูอะที่เขาเรียนกฎแรงดึงดูดมา3ปีที่แล้วที่เขาลงคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาคนโปรดของจักรวาลพี่ๆหนูในคลาสนั้นชีวิตเขาเปลี่ยนกันไปหมดแล้วเขาเก็ตเรื่องภาษาเขาไม่เคยใช้ภาษาพลังงานต่ำอีกเลยบางคนถึงกับขนาดเปลี่ยนนิคเนมเปลี่ยนชื่อเล่นของตัวเองเปลี่ยนชื่อในวงการบางคนถึงขนาดตั้งชื่อ Facebook ใหม่แล้วชีวิตเขาแม่งก็เป็นไปตามนั้น
แล้วเขาก็ให้ภาษาให้ความหมายกับชื่อเสียงเรียงนามเขาใหม่แบบที่ไม่สนใจอะไรเลยสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่เรียกตัวเองขึ้นมาใหม่ตั้งฉายาตัวเองขึ้นมาใหม่รวมทั้งเขาเข้าใจเรื่องศัพท์ที่เป็นภาษาพลังงานสูงทั้งหมดเลยคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคอร์สนั้นครูรุ้งแถมพจนานุกรมภาษาจักรวาลด้วยสุดยอดมากนะคลาสน่ะครูสอนไว้เมื่อ3ปีที่แล้วแต่มันเป็นคอร์สอมตะชั่วนิรันดร์กาลตราบใดที่มนุษย์ยังพูดตราบใดที่มนุษย์ยังสื่อสารตราบใดที่มนุษย์ยังใช้ภาษาในการขายของตราบใดที่มนุษย์กำลังเขียนแคปชั่นตราบใดที่มนุษย์กำลังไลฟ์ตราบใดที่มนุษย์กำลังสั่งจิตผู้อื่นตราบใดที่มนุษย์มีการสื่อสารกับตัวเองสื่อสารกับผู้อื่นภาษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะและภาษามันคือการสร้างชีวิตใหม่ของคุณเพราะคำพูดทุกๆคำของคุณภาษาที่คุณใช้ภาษาที่คุณเขียนมันมีแรงสั่นสะเทือนเฉพาะตัวของมันค่ะคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลถ้าคุณชีวิตนี้กูไม่รู้จะเริ่มต้นที่คอร์สไหนมาฟังครูลุงอยากเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดอยากเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแบบว่าง่ายๆเบสิกก่อนเลยที่เป็นพื้นฐานที่ชีวิตจำเป็นต้องมีเพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาสื่อสารกับตัวเองแล้วก็สื่อสารออกไปกับโลกไปเรียนคอร์สนี้เลยค่ะภาษาคนโปรดของจักรวาลราคาเดี๋ยววันนี้ให้พิเศษเลยเนาะดีมากไหนๆพูดแล้วราคาเต็มตอนนี้มันเท่าไหร่ราคาเต็มตอนนี้มันเท่าไหร่ให้ราคาพิเศษราคาภาษาคนโปรดของจักรวาลราคาเต็มตอนนี้ 25,900 ราคาพิเศษ 18,900 ราคาพิเศษสุดๆเฉพาะไลฟ์นี้ดีไหมคะเรามีพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้ด้วยดีไหมคะตอนนี้ราคามันคือ 18,900นะคะให้เฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์อื่นอย่ามายุ่งอย่ามาพูดกันนะคะให้พิเศษเฉพาะไลฟ์นี้คอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคอร์สนี้เขาเรียนกันเป็นพันคนเนาะมี2ห้องห้องนึง600อีกห้องนึง300คอร์สนี้เขาเรียนกันเกือบพันคนนะจ๊ะครูบอกราคาพิเศษไว้แล้วกันเนาะใครสนใจอยากไปเรียนก็ไปเรียนซะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนหมดเลยให้ไว้แล้วกันนะใครสนใจไปเรียนนะคะเฉพาะไลฟ์นี้ใช่เฉพาะไลฟ์นี้นะคะภาษาพลังงานสูงถูกต้องนะคะนะคะคอร์สนี้คือที่สุดแห่งการเริ่มต้นครูอ้อมนะคะครูอ้อมจากติดลบนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะยอดขายเป็นร้อยล้านแล้วเริ่มต้นจากคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลครูอิสรีบอกว่าพจนานุกรมสุดยอดมากพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลค่ะราคาพิเศษคือ 18,900 เฉพาะไลฟ์นี้ค่ะแม่ให้ราคาที่1 3 3 3 3เลขสวยแอดมินตกใจนะคะหนูต้องแคปหน้าจอไลฟ์นี้ไปด้วยเพราะวันนี้แม่สวยต้องแคปหน้าจอแม่ใส่ชุดสีเขียวชุดนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไปแล้วบอกว่าแม่ให้ราคา1 3 3 3 3 313,333 บาทให้ 13,334 บาทก็ไม่เอานะให้ 13,332 บาทก็ไม่ให้เรียนต้อง 13,333 บาทเห็นไหมน้อยกว่านี้ก็ไม่เอามากกว่านี้ให้มากกว่านี้ก็ไม่เอาด้วยเอาเท่านี้เห็นป่ะนะคะคอร์สนี้โคตรดีสุดๆเฉพาะไลฟ์นี้นะเฉพาะไลฟ์นี้ไลฟ์อื่นไม่ต้องมาพูดกันนะคะเฉพาะไลฟ์นี้อยากให้ไหนๆพูดมาแล้วอยากให้เราไปเรียนแล้วก็มีสไลด์เต็มคอร์สเลยเนาะมีสไลด์แล้วก็มีพจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลอาจารย์บัณฑิตเคยขอบอกว่าลุงน้องเอาพจนานุกรมภาษาคนโปรดของน้องมาพิมพ์ขายได้ไหมอ่ะแบบมันโคตรดีเลยอ่ะเฮ้ยมันดีมากนะไปเรียนซะจะได้พจนานุกรมภาษาคนโปรดของจักรวาลด้วยนะจ๊ะอ่ะเฉพาะไลฟ์นี้นะจ๊ะไปต่อเห็นไหมบอสมาวินบอกว่าแม่ชัดเจนลูกหนุ่ยสิริวัลบอกว่าสุดยอดมากใครไม่เรียนถือว่าพลาดมากเห็นป่ะชัดเจนป่ะน้อยกว่านี้ก็ไม่เอามากกว่านี้ไม่ต้องเอาเท่านี้นี่คือความชัดเจนนี่คือเป้าหมายนี่คือปักลงไปนี่คือคำสั่งเห็นไหมชัดเจนยังนะคะอะไรแชมป์บอกให้คิดราคา111ล้านให้111ล้านเหรอโอเคนะแชมป์ให้ค่าตัวแม่สูงมากไปต่อ
ภาษาพลังงานสูงโคตรสุดยอดคอร์สนี้ท้าทายนะจ๊ะไปเรียนซะภาษาคนป่วยของจักรวาลแล้วลูกจะเข้าใจกฎแรงดึงดูดแบบง่ายที่สุดภาษาพูดอยู่ทุกวันน่ะแล้วไม่ได้พูดกับตัวเองอย่างเดียวด้วยพูดกับคนอื่นด้วยแล้วสั่งจิตตัวเองอยู่ทุกวันกำหนดจิตตัวเองอยู่ทุกวันด้วยภาษาไปเรียนซะนะคะอ่ะต่อปลดล็อกแล้วจะปลดล็อกข้อที่3แล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะลูกฟังให้ดีนะความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะผลลัพธ์ที่ได้คือผลลัพธ์มันก็จะน้อยเท่าที่เราปรารถนาเลยอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนไม่โลภไม่ทยานอยากความปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะผลลัพธ์ที่วัดผลได้เป็นความรวยเป็นจำนวนเงินผลลัพธ์ในชีวิตเราจะออกมาน้อยเท่าความทยานอยากเท่าความปรารถนาของเราต่อให้เราลงมือทำมากเพียงใดแม่จะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลยนะคะแม่ลุงไล่ครูกบไปเรียนเพื่อรวยใช่แม่ถึงกับขนาดแม่สนิทกับครูกบทองพูนไงแล้วก็แม่รักเขามากเราเติบโตมาด้วยกันตลอดเพราะเขาเป็นดีลเลอร์แบรนด์ลิชเชสแบรนด์แม่ครูกบเนี่ยเขามาอยู่กับแม่ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดเอ้ยตอนนี้เขาตอนนั้นเข้ามาเนี่ยมันเลยคอร์สนั้นไปแล้วเนาะคือแม่เห็นว่าครูกบตื่นรู้จะกดแรงดึงดูดแล้วเป็นสายเสกแล้วแต่แม่รู้ว่าสิ่งหนึ่งคือภาษาที่ครูกบเขาใช้มันยังไม่ใช่ภาษาพลังงานสูงตรงกันข้ามบางครั้งภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาพลังงานต่ำด้วยความรักอะสนิทกับเขาแม่บอกกบแม่ขออย่างนึงเองต้องไปเรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคือเรารักคนของเราเราอยากให้เขาอยู่กับเราคลุกคลีกับเราแล้วใช้ภาษาที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือนระดับสูงแบบเดียวกับเราถึงกับขนาดขอร้องให้ลูกมันไปเรียนแล้วลูกเขาก็ไปเรียนเขาเชื่อเรานะแล้วหลังจากนั้นภาษาที่ครูกบใช้เปลี่ยนหมดค่ะจริงๆลูกบางทีชีวิตเรามาไกลมากบางทีลูกก็หลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเมื่อก่อนฉันเคยใช้ภาษาห่วยแตกมากภาษาที่แบบแช่งชักหักกระดูกตัวเองภาษาที่พาซวยตลอดเลยจริงว่ะที่ผ่านมาฉันสำเร็จขึ้นร่ำรวยขึ้นเพราะฉันใช้ภาษาพารวยว่ะพลังงานของภาษาที่ฉันใช้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยว่ะหลายคนเติบโตจากคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเยอะมากนะคะลูกศิษย์ครูขึ้น10ล้านขึ้นระดับ100ล้านจากคอร์สนั้นเยอะมากแล้วปัจจุบันนี้หลายคนเป็นคนดังในโลกออนไลน์หลายคนเป็นคนประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์มาจากคอร์สนั้นเยอะมากนะคะอ่ะไปต่อค่ะไปต่อนะคะครูอ้อมเปลี่ยนชีวิตจากคอร์สนี้จริงๆค่ะนะคะแม่มะนาวแฮชแท็กยิ่งใหญ่เกรียงไกรชัยโยนะคะครูกบบอกจริงทุกคำนะคะต่อทุกคนแม่คุยกับหนูเยอะเกินไปแล้วแม่ต้องจบข้อ3แล้วทุกคนแม่จะไปข้อ3แล้วขอแชร์อีกทีนึงได้ไหมคะไม่ได้เจอลูกนานไงก็เราก็คุยอ่ะเดี๋ยวต้องสรุปอีกครั้งนึงลูกลูน่าบอกเรียนไลฟ์นี้นะลูน่าราคาพิเศษนะลูก13333นะลูกเฉพาะไลฟ์นี้ครูนกบอกจริงคอร์สนี้มันเปิดกะโหลกเหมือนเปิดโลกกระทัดเลยค่ะแค่เปลี่ยนภาษานิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนใช่ๆๆนกคนนี้บินมาจากแคนาดามาเจอแม่ที่ประเทศไทยตอนนี้ energy เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสุดยอดจริงอ่ะต่อนะต่อครูเอวาลูกจ๋าสวัสดีจ้านะคะครูเอวาก็เป็นลูกศิษย์จากคอร์สภาษาเหมือนกันอ่ะแม่ไม่มานานพวกเราก็คิดถึงแม่มากใช่แม่คิดถึงพวกลูกจังเลยอ่ะทำไงดีเนี่ย
มีหัวข้อจะไลฟ์ประมาณล้านแปดหัวข้อเลยอะในอินบ็อกซ์เนี่ยคำถามเต็มเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวต้องไอ้เจ้าลูกศิษย์เอกหลายๆคนเนี่ยต้องมาช่วยแม่ที่บ้านบ้างแล้วมาช่วยแม่ไลฟ์มาด้วยกันหลายๆคนบ้างแล้วนะคะอ่ะโรงเรียนด้วยแม่มิกกี้หยีบอกสุดยอดมากลูก1 3 3เฉพาะไลฟ์นี้นะ 13,333 บาทอ่ะคิดถึงทุกคนเลยอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันขอสอนข้อสุดท้ายก่อนให้จบทุกคนจ๋ามาลูกมาแม่อยากเอาให้สุดทุกอย่างลูน่าลูกไปเรียนอันพิเศษมากใช่ลูกอ้อมสุสาครเชษฐาชัยบอกขอบคุณครับไปต่อเชื่อแม่ครูครับผมไปค่ะครูรุ้งไปต่อแล้วนะเวลาที่เราอ่ะมีความปรารถนาน้อยแต่เราลงมือทำมากผลลัพธ์มันจะน้อยแล้วในท้ายที่สุดอ่ะเราจะเหนื่อยแล้วเราจะเลิกครูขอร้องนะปรารถนาให้ยิ่งใหญ่อย่าสนใจขีดจำกัดอย่าสนใจศักยภาพอย่าสนใจหน้าตักตอนนี้ที่มีอยู่มนุษย์หลายคนไม่กล้าที่จะปรารถนายิ่งใหญ่เพราะเขามองขีดจำกัดทางศักยภาพของเขาที่เขาเป็นตอนนี้ฟังให้ดีนะนี่แพงแล้วนะบางคนไม่เคยเปิดกล้องไลฟ์เลยด้วยซ้ำดังนั้นเวลาเขาเห็นคนไลฟ์เก่งมากๆซึ่งอ่ะยกตัวอย่างครูรุ้งครูรุ้งไลฟ์เนี่ยมา 3-4 ปีแล้วแต่ใครบางคนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยไม่เคยแม้แต่จะเปิดกล้องไลฟ์แม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นในหัวเราจะเทียบสมการแบบนี้เลยครูรุ้งร้อยล้านครูรุ้งพูดเก่งฉันพูดไม่เก่งอย่าว่าแต่ล้านเดียวเลยแสนหนึ่งแล้วกันคนอย่างกูแสนเดียวก็เยอะแล้วเพราะเนี่ยเขาพูดเก่งอะเขาพูดเก่งเขาก็คู่ควรกับเงินล้านครูไลฟ์มา3ปีแล้ว4ปีแล้วครูเป็นครูมาเป็น10ปีแล้วก่อนหน้านี้ครูสอนคนมาเป็น10ปีแล้วครูพูดบนเวทีคนเป็นหมื่นคนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วโอเคไหมแต่พอเราไม่เคยทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำจนเชี่ยวชาญเราเลยกดความฝันและกดความปรารถนาของเราเอาไว้นี่แพงแล้วนะนี่แพงแล้วนะครูแอนนี่บอกหนูต้องเซฟไลฟ์นี้แล้วแม่จ๋าทีมงานทุกคนต้องฟังสุดยอดจริงเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอาขีดจำกัดทางศักยภาพของคุณเพราะคุณยังไม่เคยทำมันไปเปรียบเทียบกับคนที่ฝึกฝนเชี่ยวชาญจนชำนาญเปรียบเทียบไม่ได้คุณก็เลยกดความฝันและกดความปรารถนาตัวเองและสิ่งนี้เป็นเนื้องานราคาแพงวันนี้โลกออนไลน์ทักษะการพูดทักษะการพูดหน้ากล้องทักษะการพูดบนเวทียุคนี้ยังแม่นไม่สำคัญเท่าทักษะการพูดหน้ากล้องเลยนะเว้ยเข้าใจปะทักษะการพูดบนเวทียุคนี้ยังไม่สำคัญเท่าทักษะการพูดหน้ากล้องเลยนี่คือเนื้องานราคาแพงแต่คุณทำเนื้องานราคาแพงเทียบเท่ากับคนที่ฝึกฝนและทำจนเชี่ยวชาญไม่ได้คุณเลยตัดสินและปิดกั้นกดความปรารถนาตัวเองฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะจริงไม่จริง
พราะฉะนั้นวันนี้ห้ามเปรียบเทียบความสามารถขีดศักยภาพจนเอามาเป็นข้อจำกัดในตัวเองมันคนละเรื่องกันต้องมีความฝันก่อนต้องมีเป้าหมายก่อนต้องทะยานอยากก่อนถึงจะฝึกฝนแล้วเชี่ยวชาญแล้วเก่งเหมือนกันแต่ไปเปรียบเทียบปุ๊บก็เลยกดความปรารถนากดความฝันจึงไม่เข้ากระบวนการที่เกิดการฝึกฝนลงมือทำเพราะมันไปดับความปรารถนาเสียตั้งแต่ต้นทางตามทันไหมเนี่ยหนูตามทันไหมลูกดาลินลูกดาวบอกแพงมากแชร์ไปอีกอันนี้หนูตามแม่ทันไหมตามครูรุ้งทันไหมต้องบอกก่อนว่าตามกันทันหรือเปล่าจริงที่สุดหยุดเปรียบเทียบได้แล้วมันคนละเรื่องอย่าเปรียบเทียบและกดศักยภาพตัวเองแล้วหลายคนตกม้าตายตรงนี้จริงหรือเปล่าแม่ลูกนินบอกโอ้ยแพงจริงลูกนุ้ยบอกทันค่ะแม่เพราะลูกเปรียบเทียบลูกเลยไปกดและดับความปรารถนาเสียตั้งแต่ต้นทางทันนะนี่แม่อ่านคอมเมนต์พวกหนูอยู่โอเคทันนะเพราะฉะนั้นแม่เคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าความฝันและความปรารถนาคนละเรื่องกับทักษะที่มีตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เก่งตอนนี้ยังไม่เชี่ยวชาญเลยไม่กล้าฝันมึงบ้าไปแล้วลูกเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมคะนักเรียนเข้าใจครูไหมเคยรู้หรือยังเคยเหมือนโอ้กูตื่นรู้แล้วเนี่ยวันนี้เหมือนมีแสงสีทองเกิดขึ้นแบบจ่อยที่หน้าผากกูเลยเนี่ยกูไปดับความฝันและความปรารถนาตั้งแต่ต้นทางเพราะกูวัดเอาที่ศักยภาพวันนี้เท่าที่กูมีดูถูกตัวเองตั้งแต่ต้นทางเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจแล้วนะแอนนี่บอกเคลียร์ในเคลียร์มันคนละเรื่องครูสอนให้หนูมีความปรารถนาตอนที่หนูยังไม่เก่งอะไรยังไม่เป็นอะไรให้ปรารถนาเยอะๆเพื่อที่จะเอาความปรารถนานั้นเป็นเชื้อเพลิงในการไปฝึกฝนในการไปปฏิบัติในการไปลงมือทำจนเชี่ยวชาญครูบอกไว้ตอนต้นว่าอะไรเอาความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ผ่านสมการของการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แต่หนูไปดับต้นทางแล้วดับตั้งแต่ความปรารถนาแล้วดังนั้นจึงไม่เกิดการฝึกฝนลงมือทำจนเชี่ยวชาญเพราะกูไปกดศักยภาพตัวเองเสียตั้งแต่ต้นทางแล้วอันนี้ปลดล็อกหนึ่งอันแล้วนะอันนี้ปลดล็อกหนึ่งข้อแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องความปรารถนาแล้วนะปลดล็อกไหมปลดไหมเนี่ยปลดไหมวันที่คุณลุงยังไม่สร้างร้อยล้านคุณลุงมองคนที่ได้ร้อยล้านแล้วบอกโอ้โหคนที่มึงมีร้อยล้านมึงเก่งอ่ะมึงเชี่ยวชาญอ่ะมึงมีความรับผิดชอบระดับนั้นเลยอ่ะกูยังไม่มีเท่ามึงเลยอ่ะแล้วไงไม่กล้าฝันเหรอไม่ในวันที่ครูฝันใฝ่ฝันเฝ้าฝันปรารถนาไอ้ร้อยล้านครูไม่มีสักกะล้านเดียวอะครูแบมือเป็นชาวเกาะขอเงินผัวค่ะขอเงินสามีอะค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ครูไปถึงร้อยล้านเพราะอะไรคะครูกล้าฝันกล้าปรารถนาตั้งแต่ตอนที่ครูยังไม่มีสักกะล้านและตั้งแต่วันที่ครูยังไม่ได้มีขีดความสามารถขีดศักยภาพยังไม่ได้เชี่ยวชาญ
แต่เพราะครูตั้งต้นเป็นเชื้อเพลิงความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ลุกโชนครูจึงเกิดการฝึกฝนลงมือทำให้เข้าคู่กับความปรารถนาโอ้โหปลดล็อกไหมปลดล็อกไหมใครยังไม่ปลดล็อกไหมเลียวอยู่ไหนไม่สอนต่อแล้วตีตูดเลยปลดล็อกไหมพิมป้อปลดล็อกเรื่องนี้ก่อนจะปลดล็อกอันที่สองเกี่ยวกับความปรารถนาน้อยแล้วแม่มะนาวเปรี้ยวจี๊ดบอกแพงมะนาวออกมาไลฟ์แล้วดีมากออกมาทำงานแบบต่อเนื่องมากแม่มะนาวเปรี้ยวจี๊ดดีมากเนี่ยเด็กคนนี้เรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอ่ะเขา break through เขา break through เข้าใจเปล่า break through แปลว่าอะไรมันแบบว่าเปลี่ยนชีวิตเขาอะแม่มะนาวเปรี้ยวจี๊ดอะเขาเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะเขาท้องอยู่อะเขาออกมาไลฟ์ออกมาลงมือทำทุกอย่างแบบในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนคอร์ส21วันนี้มันเบรกทรูเขาอะเออจริงไม่จริงแม่จะปลดล็อกอันต่อไปแล้วนะนะคะจงกล้าที่จะฝันและทำตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่ฝันโคตรสุดยอดเลยค่ะสาคิมนะคะคนนี้เป็นลูกศิษย์คอร์สพูดนะคะคอร์สพูดดึงดูดเงินล้านของครูลุงคอร์สแรกคอร์สแบบคอร์สVIP อ่ะเป็นเจ้าของบริษัททัวร์เราเจอกันในคอร์สนั้นแล้วหลังจากนั้นชีวิตเราก็มีกันและกันตลอดมานะคะคุณสานะคะคุณสาคิมเนี่ยนะคะสุดยอดจริงครูจะปลดล็อกข้อที่2แล้วเกี่ยวกับความปรารถนาน้อยหนูรู้ป่ะอันนี้ปลดล็อกไปแล้วข้อนึงนะหมิวปลดล็อกไหมไอซ์ปลดล็อกไหมในห้องส่งปลดล็อกไหมอันนี้ห้องส่งมีคนเยอะมากปลดล็อกไหมปลดล็อกไหมพูดดังๆให้รู้ว่ามีหลายคนสิลูกนะคะมีหลายคนมีหมิวไอ้หมิวหมิวไอ้หมิวนะคะนับได้ทั้งหลายคนนะอ้าวปลดล็อกข้อที่สองหนูมีความปรารถนาน้อยแต่หนูโคตรขยันและลงมือทำเยอะยกตัวอย่างเช่นลูกศิษย์ครูสมมุติแม่งสมมุติแล้วกันแม่งพูดจริงๆไปเลยแล้วกันเนาะเขาทำเสื้อผ้าสมมุติทำเสื้อผ้าลูกตู่ยังอยู่ไหมวะเนี่ยนะคะเดี๋ยวหาว่าแม่นินทาไม่นะคะลูกตู่ยังอยู่ไหมเนี่ยลูกลูน่ายังอยู่ไหมเนี่ยคุณตู่คุณลูน่าคุณยังอยู่ไหมคะที่รักคุณยังอยู่กันใช่ไหมคะอยู่เนาะโอเคดูให้ทีดีว่าตู่กับลูน่าอยู่ป่ะเอวาบอกแม่หนูเองครูนกเอวาสมมตินะลูกศิษย์ครูทำเสื้อผ้านะคะก็รักครูมากรักครูลุงมากครูลุงเปลี่ยนชีวิตเขาแบบนี้นะเขาก็อยากทำเสื้อผ้าสวยๆให้ครูใส่เพราะเขาเป็นดีไซเนอร์กันทั้งคู่เลยเป็นสไตลิสต์เป็นดีไซเนอร์เก่งมากนะคะเก่งทั้งคู่นั่นแหละนะดูให้ครูทีนี้ตู่อยู่ไหมดูให้ครูทีนี้ลูน่ายังอยู่ไหมลูน่าอยู่แม่ยังไม่เห็นตู่แต่แม่เห็นลูน่าแล้วนะคะเขาก็ทำเสื้อผ้าให้ครูนะคะแล้วก็ไม่คิดเงินไม่คิดเงินครั้งแรกครูให้อภัยได้นะคะแต่ครั้งที่สองถ้าจะตัดเสื้อผ้ามาให้ครูอีกแล้วไม่คิดเงินไม่คิดเงินไม่ได้แล้วเราอ่ะกำลังโชว์ว่าเราอ่ะมีความปรารถนาน้อยมันมีแบบนี้นะนี่จะปลดล็อกนะฉันไม่เห็นตู่ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลูกเขาคงมาฟังทีหลังแหละนะคะโอเคทีนี้พอเขาทำมาให้เสร็จปุ๊บทำเยอะเลยอะแบบทำทุ่มเททำให้นึกออกไหมลงมือทำเยอะแต่ปรารถนาน้อยก็คือไม่เอาเงินไม่ได้เงินผลลัพธ์ก็คือไม่เกิดเพราะปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะเข้าใจที่ครูพูดป่ะเราคิดทบทวนชีวิตเราให้ดีนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็มานั่งรู้สึกว่า
ฉันทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ผลลัพธ์ในชีวิตฉันมันน้อยจังเลยอะก็เพราะเราปรารถนาน้อยแล้วคนที่ปรารถนาน้อยจะมีข้ออ้างฟังครูนะจะมีข้ออ้างฟังครูให้ดีนะข้ออ้างว่าอะไรฉันไม่ได้เงินแต่ฉันได้ความสุขฟังให้ดีนะหลายคนที่บอกว่าติ๊ดเนี่ยพวกติ๊ดเนี่ยพวกติ๊ดเนี่ยฉันไม่ได้เงินแต่ฉันได้ความสุขมีค่ามากกว่าเงินหนูแล้วคนที่เขาขายของเขาทำด้วยหัวใจทำมากทำเยอะด้วยแล้วเขาได้เงินด้วยได้ความสุขด้วยไม่ดีเหรอหนูรู้ได้ไงว่าคนที่เขาได้เงินเขาไม่มีความสุขแล้วหนูรู้ได้ไงว่าถึงแม้หนูไม่ได้เงินแต่หนูได้ความสุขแล้วหนูรู้ได้ไงว่ามันมีคนที่ได้ทั้งสองอย่างอะได้เงินด้วยได้ความสุขด้วยเวลาที่เราทำสิ่งใดอะแล้วเราได้เงินด้วยหนูจำไว้นะหนูจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งคือมีความสุขที่รู้ว่ามีคนจ่ายมูลค่าความเก่งมีคนจ่ายมูลค่าความสามารถมีคนจ่ายเงินแลกกับความเชี่ยวชาญแลกกับมูลค่าในตัวหนูหนูได้เงินด้วยและหนูก็จะมีความสุขด้วยแล้วหนูจะไม่นั่งท้อใจหนูจะแบบหนูต้องมีความปรารถนาคนสำเร็จนะจะมีความปรารถนาที่สูงส่งแล้วก็จะลงมือทำยิ่งใหญ่คือสุดท้ายแล้วลงมือทำเยอะแยะไปหมดเลยแต่จับต้องวัดผลเป็นตัวเงินไม่ได้แล้วบอกว่าอ้างว่าแต่ฉันได้อย่างอื่นมากกว่าเงินฉันได้ความสุขแล้วให้สองอย่างเลยไม่เอาหรอได้เงินด้วยได้ความสุขด้วยไม่เอาหรอคุณอย่าเป็นคนที่ปรารถนาน้อยแต่ลงมือทำเยอะสุดท้ายคุณจำไว้นะปลายทางคุณจะสำเร็จน้อยและเหนื่อยจริงไม่จริงจริงไม่จริงคุณเอาไหมอ่ะได้เงินด้วยมีความสุขด้วยเอาไหมเอาหรือเปล่าบอกครูมาทีจริงไหมเนี่ยครูเพิ่งเห็นลูกตู่นะคะเนี่ยอย่างเนี่ยเดี๋ยวครูจะไปตัดเสื้อผ้ากับลูกตู่เขาก็ต้องคิดเงินจะคิดเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่เขาต้องคิดอ่ะลูกต้องมีความปรารถนาเรื่องนี้ต้องมีความปรารถนาที่ลุกโชนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนเงินความสุขเป็นจำนวนเงินและเป็นจำนวนความสุขใครที่ติดล็อกเรื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะโอ๊ยไม่เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอยากทำให้เอาเลยค่ะลูน่าเนี่ยเขาตัดชุดไทยให้แม่แม่บอกลูน่าคิดเงินลูน่าบอกไม่เอาไม่คิดอยากทำให้แม่บอกมึงคิดเงินลูน่าบอกแม่อันเนี้ยหนูขอหนูทำให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่คือเขาตัดให้เป็นของขวัญวันเกิดบอกโอเคอันนี้คือของขวัญวันเกิดนะลูกจะได้ภูมิใจคือแม่ก็ต้องเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยแต่เสื้อผ้าตัวอื่นๆที่แม่ไปซื้อร้านลูกต้องคิดเงินแม่เขาบอกโอเคคิดก็คิดอาจจะลดราคาให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนึกออกไหมแต่ต้องคิดเงินด้วยและจงมีความสุขที่มีคนจ่ายมูลค่าค่าตัวของลูกโอเคไหมโอเคไหมอหลิงบอกลูกก็เคยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่สอนฟรีไม่ได้แล้วต้องโอนเงินมา ฉันจะมีความสุขก็เธอจ่ายมูลค่าในตัวฉันอย่างนี้นะคะบ้าวันนี้สอนฟรีนะคะ
หรือแม่ต้องคิดเงินให้เป็นตัวอย่างเลยเนี่ยใครวะที่อยู่ตรงนี้พันกว่าคนเนี่ยโอนเงินมาค่าสอนวันนี้แม่อ่ะแม่อ่ะนะคะเข้าใจแล้วนะทุกคนต้องเข้าใจนะเข้าใจยังนะคะเคลียร์ก่อนนะทุกคนเข้าใจแล้วนะต่อไปนี้เราต้องรู้แล้วว่าสารตั้งต้นคือเราต้องมีความปรารถนามากๆโดยไม่มีขีดจำกัดต่อทักษะความเชี่ยวชาญในปัจจุบันตอนนี้เราอาจจะยังไม่เก่งเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้แต่เราจะต้องกล้าปรารถนาให้ยิ่งใหญ่ก่อนเมื่อปรารถนายิ่งใหญ่เราถึงจะเอาไปผ่านสมการของการลงมือทำแล้วจึงเกิดผลลัพธ์แต่ถ้าเราวัดกันที่ทักษะความรับผิดชอบความสามารถเท่าที่มีตอนนี้เพื่อเอามาดับฝันหรือดับความปรารถนาตัวเองอันนั้นปัญญาน้อยเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะไลฟ์นี้มูลค่า100ล้านโอนเงินมาค่ะลูกเวท100ล้านโอนเงินมาค่ะลูกเข้าใจแล้วนะนี่เคลียร์ทุกคนแล้วนะและคุณต้องลงมือทำให้มากสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากกันในวันนี้กดแรงดึงดูดและกดจักรวาลมีข้อแม้ที่สำคัญ1ข้อฟังครูลุงให้ดีนะกดแรงดึงดูดและกดจักรวาลมีข้อแม้ที่สำคัญ1ข้อฟังให้ดีนะถ้าคุณลงมือทำร้อยเขาจะให้คุณพันถ้าคุณลงมือทำพันเขาจะให้คุณหมื่นเผลอๆคุณลงทำหมื่นเขาจะให้คุณล้านด้วยซ้ำคุณรู้ไหมกฎของโลกใบนี้เวลาที่คุณลงมือทำสิ่งใดด้วยแรงกระทำเต็ม 100% ของคุณฟังคุณลุงให้ดีนะเต็ม 100% ของคุณเขาเรียกว่าคุณเคลื่อนจักรวาลในตัวคุณจนเกิดแรงสั่นสะเทือนเป็นแรงเหวี่ยงจนเกิดเป็นโมเมนตัมไปกระทบสนามพลังงานอื่นๆไปกระทบสนามพลังงานของคอนเน็กชันไปกระทบสนามพลังงานเข้าคู่กับคนที่กำลังปรารถนาแบบเดียวกับคุณคุณกำลังสร้างแรงเหวี่ยงโมเมนตัมจากการลงมือทำของคุณไปกระทบกับสนามพลังงานอื่นๆบนโลกใบนี้และจะถูกจับเข้าคู่กับความเป็นไปได้ที่มีอยู่แล้วคุณฟังให้ดีนะก่อนนอนคืนนี้ทุกความเป็นไปได้เอาง่ายๆทุกความปรารถนาของคุณมีความเป็นไปได้ 100% รอคุณอยู่แล้วเมื่อคุณลงมือทำการลงมือทำของคุณมันไปจับคู่แรงสั่นสะเทือนกับความเป็นไปได้ตามความปรารถนาของคุณจำไว้นะโลกใบเนี้ยมันมีความเป็นไปได้หรือมีผลลัพธ์ 100% รอคุณอยู่แล้วคุณจึงต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเท่าที่ทำได้ 100% เต็มของคุณเพื่อเคลื่อนจักรวาลในตัวคุณไปกระทบเกิดเป็นแรงเหวี่ยงเกิดโมเมนตัมไปยังสนามพลังงานความเป็นไปได้อื่นๆที่มันมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแล้วรอคุณอยู่แล้วคุณเข้าใจเปล่า
อย่างที่คุณฝันหวังปรารถนาแม่งมีรออยู่แล้วรอคุณส่งแรงสั่นสะเทือนให้คู่ควรเข้าคู่เพื่อที่จะต่อจุดต่อจุดเชื่อมความเป็นไปได้ต่อความเป็นไปได้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นโลกใบนี้มีผลลัพธ์ที่วิจิตพิสดารรอมนุษย์อยู่แต่มนุษย์ต้องเป็นตัวเคลื่อนจักรวาลสตีฟจ็อบส์เองก็พูดไว้ว่าชีวิตแม่งเหมือนแบบการต่อจุดในตอนแรกคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะสำเร็จสุดๆแบบที่คุณปรารถนาได้ไงคุณจะเห็นหนทางค่อยๆเปิดเผยออกมาต่อเมื่อคุณลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วมันเคลื่อนจักรวาลเกิดแรงเหวี่ยงเกิดโมเมนตัมไปกระทบชิ่งกับความเป็นไปได้แล้วเกิดแรงกระทําที่ต่อเนื่องแบบไม่หยุดทํา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 เกิดแรงโมเมนตัมแรงเหวี่ยงเกิดการกระทบชิ่งจนสุดท้ายไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่มีอยู่แล้วคุณแค่ทำหน้าที่ทำองค์ประกอบเคลื่อนจักรวาลตัวช่วยของความสำเร็จของคุณแม่งมีเยอะแยะมากในโลกนี้เป็น resourcesเป็นทรัพยากรผู้คนเป็นทรัพยากรสถานการณ์เป็นทรัพยากรวิธีการเป็นทรัพยากรไอเดียเป็นผู้คนเป็นความเกื้อกูลนานานับประการคุณไม่อาจจะคาดเดาได้จนกว่าคุณเริ่มลงมือทำและเกิดแรงเหวี่ยงกระทบชิ่งกับสนามความเป็นไปได้ต่างๆแล้วสิ่งต่างๆก็บังเกิดปรากฏขึ้นแบบอัศจรรย์จนกว่าคุณจะลงมือทำค่ะและอย่าเสียสตินะคะไม่มีความปรารถนาแต่ลงมือทำบ้าๆบอๆทำเยอะๆแต่ปรารถนาน้อยนะคะอันนั้นเรียกว่าเสียสตินะคะโอเคไหมคะเออใช่แล้วค่ะพี่จิ๊บบอกมันง่ายแค่นี้เองค่ะครูรุ้งไปบายบายทุกคนค่ะโคชเชอรี่นะลูกบอกขอบคุณค่ะแม่ครูยินดีมากนะคะเฮ้ยวันนี้ปลดล็อกหลายอย่างนะปลดล็อกไหมหลายอย่างนะฟังซ้ำเอาแก่นมันมาให้ได้สรุปแก่นไว้แล้วด้วยจริงเปล่าจริงโอ้โหไลฟ์นี้ดีอ่ะครูนกบอกแม่สอนแพงมากครูเอวานะคะเออฉันต้องโปรโมทคอร์สด้วยสิเนี่ยลูกทุกคนเลยด้วยความรักครูอยากให้เรานะไปลงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตมันมี principles มันมีหลักการมันมี philosophy มันมีปรัชญามันมี how to มันมีการลงมือทำมีหลักเกณฑ์ที่จะวัดผลการลงมือทำมันมีการปลดล็อกโชคชะตาชีวิตของเราอยู่มันเป็นวิชาชีวิตแต่วันนี้ครูก็เข้าไปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอีกคือคนโรงเรียนนี่จะ400คนแล้วนะสุดยอดมากอ่ะแล้วทุกคนที่โรงเรียนบอกเลยว่ามันถูกมาก21วันนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆเราไม่รู้อะไรมาก่อนในชีวิตของเราอะคอร์ส21วันเป็นคอร์สที่แบบมนุษย์ที่เกิดมาแล้วอยากสำเร็จอะแล้วไม่อยากแบบลองผิดอะอยากลองถูกอะไม่อยากเละเทะไม่อยากล้มเหลวอะไม่อยากเสียรู้ไม่อยากเสียค่าโง่อะเสียค่าโง่คือบางทีความสำเร็จอะมันย่นเวลาได้แต่เราเดินอ้อมเราหลงทางเราจ่ายเงินให้กับความล้มเหลวเยอะเกินไปเข้าใจไหมลูกโหนี่ครูพูดแบบนี้เลยนะคือครูรู้เลยอะว่า
ใครที่ได้ลงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะชีวิตเขาแม่งจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลครูการันตีแบบนี้เลยดีกว่าการันตีเลยโค้ชโอบอกทุกเดย์สุดจริงเป็นของขวัญมหัศจรรย์ใจลูกสุดๆนะคะสุดยอดหนูตื่นในคอร์สนี้ค่ะลูกตู่นะคะThank you ค่ะครูรุ้งยินดีลูกนะคะไม่รู้จะพูดไม่รู้จะขายอะไรแล้วว่านะคะคือมันถูกมากที่คุณจะจ่ายเงินให้กับความสำเร็จฟังครูให้ดีนะในชีวิตพวกเราอะเราจ่ายเงินให้กับความล้มเหลวมาไม่รู้กี่แสนบางคนเป็นล้านค่ะจ่ายเงินให้กับความล้มเหลวเนี่ยบ้าไปแล้วครูบอกคุณเลยนะคะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเขาพลิกชีวิตเขาพลิกกระเป๋าสตางค์เขาพลิกการเงินเขาพลิกหน้าตาการลงมือทำของเขาทุกอย่าง21วันมันมากพอครูเทรนคุณสอนคุณต่อเนื่อง21วันไฟลุกเข้มข้นมากๆไปโรงเรียนซะนะคะความไม่รู้มันแพงจริงแล้วทุกคนที่โรงเรียนบอกคอร์สนี้เป็นแสนก็จ่ายค่ะถูกมากอ่ะ21วันอ่ะเฮ้ยครูกล้าท้านะในประเทศไทยทำไมกล้าท้าลูกศิษย์ครูนะคะบอกเขาไปเสียเงินจ่ายเงินโรงเรียนมาเป็นล้านเขาบอกเลยว่าคอร์สนี้แม่งโคตรถูก21วัน 29,900 บาทตอนนี้ตกวันละเท่าไหร่ตกวันละ 2,900หาร365วันเรียนไปนั่นน่ะตกวันละไม่กี่10บาทไปเรียนซะนะคะครูแพรบอกพลิกทุกมิติจริงๆนะคะคอร์สนี้อ่ะไปกุดไนท์นะทุกคนนะคะกุดไนท์อ้าวกุดไนท์แล้วปิดยังไอ้ปิดยังยังเขา800กว่าคนเขาไม่ออกอีกอ่ะรัชดาบอกจริงแม่ครูขาขอวิชามารกับความคิดทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยหน่อยค่ะลิลพัทอัศวาบอกว่าครูขาขอวิชามารมีแต่วิชาเทพอะลูกตรงนี้ไม่มีวิชามารเลยอะมีแต่วิชานางฟ้าครูกวนแล้วนะคะเขาบอกว่าคือทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยอ่ะครูพูดสั้นๆนะคะวันนี้ครูสอนเหนื่อยแล้วชั่วโมงครึ่งครูพูดสั้นๆแล้วกันลูกลิลพัทฟังครูนะยุคนี้ทำดีและต้องเด่นจึงจะเป็นแสงสว่างคำขวัญใหม่ลูกจดทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเก่าแล้วค่ำครึความเชื่อบ้าๆบอๆลูกความเชื่อค่ำครึเปลี่ยนใหม่ทำดีแล้วต้องเด่นจึงจะเป็นแสงสว่างค่ะหมายความว่าอะไรที่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นคุณงามความดีกล้าที่จะประกาศออกไปด้วยความภาคภูมิใจเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างณขณะที่เรากำลังเดินทางเนี้ยสร้างคุณงามความดีทำสิ่งดีๆเชื่อไหมลูกมีคนที่กำลังเดินคู่ขนานทั่วโลกเลยมีคนที่ทำดีแล้วท้อใจมีคนที่ทำดีแล้วหมดกำลังใจมีคนที่กำลังทำดีแล้วก็หมดแรงเยอะแยะเลยลูกในโลกใบนี้ในขณะที่เรากำลังเดินหน้าทำคุณงามความดีมีใครอีกหลายสิบล้านหลายร้อยล้านคนในโลกใบนี้เขาก็กำลังทำสิ่งนั้นแบบเราอยู่เหมือนกันให้ลูกรู้ไว้เลยว่าทำดีแล้วต้องเด่นจึงจะเป็นแสงสว่างแล้วคนดีๆควรจะรวมตัวกันจับกลุ่มกันให้แข็งแรงเป็นอิทธิพลด้านดีขับเคลื่อนเป็นตัวอย่างโอเคไหมลูกเป็น
ให้เขารู้ว่าเราก็เดินร่วมทางอันเนี้ยไปกับเขานะเรายังทำอยู่เรายังเดินในเส้นทางนี้อยู่แล้วก็ทุกครั้งที่ทำคุณงามความดีประกาศออกไปเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนได้ทำแบบเดียวกับเราไม่พูดเยอะนะลูกเอาแค่นี้คำขวัญใหม่สิคะลูกพิมพ์คำขวัญใหม่สิลูกคำขวัญใหม่คืออะไรทำดีและต้องเด่นจึงจะเป็นแสงสว่างและแม่ก็พูดเสมอว่า1คนตื่นจะฟื้นคนอีกนับไม่ถ้วนจำไว้นะลูกบางครั้งเนี่ยมีคนเฝ้าดูเราอยู่แต่ไม่แสดงตัวบางคนเฝ้าติดตามเราอยู่เก็บเอาเรามาเป็นเชื้อเพลิงในใจแล้วอยากจะทำความดีแบบเราเนี่ยแหละแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงตัวแต่เขาดูเราอยู่เขาเห็นเราอยู่เขาชื่นชมเราอยู่โอเคไหมลูกทำดีต้องเด่นถึงจะเป็นแสงสว่างออกมาร่วมกันเป็นอิทธิพลด้านดีค่ะวันนั้นแม่เพิ่งพูดกับลูกๆไปว่าลูกต้องเป็นอิทธิพลด้านดีนะเป็นเครื่องหมายของคุณงามความดีเพื่อที่จะช่วยกันรักษาและเชิดชูคุณงามความดีจรรโลงคุณงามความดีให้มันสง่างามยิ่งใหญ่อยู่คู่กับโลกใบนี้นะคะเป็น force for good อะโอเคไหมไปเขียนพูดเยอะแล้วไล่มา1ชั่วโมงครึ่งแล้วแค่นี้แม่รู้ว่าลูกเข้าใจแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะใช่แล้วลูกว่านะคะลูกคือแสงสว่างดวงใหญ่รอคนยิ่งใหญ่กลับเข้าบ้านเราค่ะแม่นั่นแหละวันนั้นแม่พูดกับว่าลูกต้องเป็นอิฐอิทธิพลด้านดีนะเราต้องเป็นเครื่องหมายของคุณงามความดีเพื่อที่จะรักษาซึ่งคุณงามความดีอันนี้ให้คงอยู่จนสิ้น 5,000 ปีเนี้ยไปจริงไม่จริงเราเป็น force for good นะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ